วัสดีค่ะกลับมาพบกับปิ่นที่ VST ECS ประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะในรายการ IT Trend ทุกวันอังคารค่ะในยุคที่โทรทัศน์มีฟังก์ชันการใช้งานที่อำนวยความสะดวกผู้ใช้งานมากขึ้นนอกจากใช้งานได้ตามปกติแล้วยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงคอนเทนต์แบบออนไลน์ได้โดยตรงแต่เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมายังอุปกรณ์ของเราแล้วก็ย่อมมีภัยคุกคามตามมาด้วยเช่นกันซึ่งรูปแบบการโจมตีอาจมาในรูปแบบการดาวน์โหลดที่ไม่ปลอดภัยหรือถูกแฮกเกอร์โจมตีและควบคุมจากระยะไกลได้ค่ะดังนั้นเมื่อใช้อุปกรณ์อัจฉริยะสมาร์ททีวีก็ไม่ควรละเลยเรื่องความปลอดภัยต้องมีการป้องกันไว้ด้วยนะคะวันนี้จึงขอนำเสนอเรื่องสมาร์ททีวีก็มีสิทธิ์ติดไวรัสแล้วเราจะดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราอย่างไรไม่ให้ถูกแฮกค่ะแล้วสมาร์ททีวีเองสามารถรับไวรัสได้หรือไม่โดยหลักการแล้วถ้ามีระบบปฏิบัติการก็ติดไวรัสได้โดยสมาร์ททีวีส่วนใหญ่จะมี OS ที่แตกต่างกันไปถ้า OS มีช่องโหว่ก็จะถูกโจมตีได้เช่นกันโดยโทรทัศน์จะติดไวรัสจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่ปลอดภัยหรือการเชื่อมต่อ USB แม้ในบางครั้งไม่ได้ติดกับโทรทัศน์โดยตรงแต่อาจจะใช้ช่องทางการเชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายของโทรทัศน์เครื่องนั้นโดยอาจเป็นการนำอุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกันแล้วแพร่กระจายไวรัสเป็นต้นค่ะสมาร์ททีวีของคุณสามารถถูกแฮกได้หรือไม่การถูกแฮกจากอุปกรณ์สมาร์ททีวีก็อาจเกิดขึ้นได้แต่จะพบไม่บ่อยเท่าที่ควรซึ่งลักษณะการถูกแฮกเกิดจากหลักการทำงานเดียวกันกับไวรัสนั่นก็คือเกิดช่องโหว่จนทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมระบบปฏิบัติการได้จากระยะไกลซึ่งเมื่อแฮกเกอร์เข้ามาแล้วก็จะปรับเปลี่ยนระบบภายในเปลี่ยนชุดคำสั่งเพื่อให้สามารถควบคุมเครื่องได้เช่นแอบฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเป็นต้นเราจะป้องกันสมาร์ททีวีจากไวรัสได้อย่างไร 1. หมั่นสแกนไวรัสในเมนูตั้งค่าของโทรทัศน์เป็นประจำ 2. งดเชื่อมต่อ USB ที่ติดไวรัสเข้ากับสมาร์ททีวี 3. อัปเดตเฟิร์มแวร์แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ใดๆที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์4. ดูแลเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านให้ปลอดภัยเนื่องจากสมาร์ททีวีต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ5. ไม่ท่องเว็บไซต์ด้วยสมาร์ททีวีเพราะอาจมีบางเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและสามารถสร้างความเสียหายให้กับโทรทัศน์ของคุณได้จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่ใช้ซอฟต์แวร์และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถโดนแฮกได้ไม่เว้นแม้แต่สมาร์ททีวีนะคะเพราะทุกความเสี่ยงที่เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆฉะนั้นอย่าลืมดูแลและป้องกันอุปกรณ์ไอทีอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแฮกเกอร์ค่ะและเพื่อให้รู้เท่าทันด้านความปลอดภัยไอทีการติดตามข่าวสารต่างๆก็จะช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์ได้อีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าพลาดการติดตามสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในรายการ IT Trend ทุกวันอังคารนะคะแล้วพบกันค่ะ